รายการตะลุยถึงปลดปล่อยตัวเองสู่โลกกว้างผมวันเฉลิมกันพาคุณนะครับเช้านี้อยู่ที่เดียนเทียนฟูประเทศเวียดนามนะครับกำลังที่จะไปหากาแฟของเวียดนามกินดูนะครับว่าเป็นอย่างไรเช้านี้ฝนตกพรำๆเลยนะฮะจริงๆก็ตกแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อวานกลางคืนก็ตกฮะเพราะที่นี่ตกตลอดแต่ว่าไม่ตกหนักนะฮะตกแบบที่ออกไปไหนไม่ค่อยได้เลยนะแล้วก็อากาศค่อนข้างหนาวด้วยนะดูเสื้อที่ใส่ก่อนนะฮะค่อนข้างหนาเลยนี่คือบรรยากาศของเบียนฟูเรากำลังไปหากาแฟกินกันตอนเช้ามีคนเวียดนามนะฮะกำลังนำเราไปครับครับนี่คือบริเวณภายในตัวเมืองของเบียนฟูสุดร้านบ้านช่องเยอะตึกใหญ่ๆด้วยตอนแรกนึกว่าจะไม่เจริญขนาดนี้นะมาแล้วเนี่ยใหญ่โตนี่ทุกคนที่นี่ต้องใส่ต้องมีอันนี้พกตลอดเลยนะเสื้อตกพกเสื้อกันฝนตลอดเลยนะครับเพราะว่าฝนนี้ตกนี่หมอกเวียดนามนี่ชาวเวียดนามนำเราเที่ยวกาแฟที่กินกาแฟกินกาแฟกินลุนกาแฟพี่น้องไทยอยู่สายพี่น้องไทยไทยดำไทยดำรถไทยดำได้บอกพี่น้องไทยดำนะบริเวณเบียนฟูก็ถือว่าเป็นเมืองของพี่น้องไทยดำเดี๋ยวเราต้องกินกาแฟก่อนนะครับกาแฟเวียดนามเอามาเสิร์ฟแล้วนะมันมีอะไรไม่รู้ฮะสองชั้นเฉยนิดนึงเดี๋ยวดูกันแล้วกันมันคืออะไรร้อนร้อนด้วยครับนี่คือวิธีการของเขานะก็ดูแล้วดีมากเลยนะครับเพราะว่าเขาจะมีน้ำร้อนนะครับใส่ถ้วยมาหล่อเลี้ยงเอาไว้แล้วก็มีถ้วยกาแฟเห็นไหมครับมีถ้วยกาแฟอยู่แล้วก็กาแฟนี้ก็จะอยู่ข้างบนอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะใส่ไว้ผสมน้ำไว้นะฮะแล้วก็คอยให้มันหยดนะหยดจนคือพูดง่ายว่าเรากินกาแฟนี่เราต้องนั่งรอก่อนไม่สามารถที่จะดื่มได้เลยนะครับเพราะว่าต้องมันเป็นกาแฟสดต้องรอให้มันหยดหมดนะครับแล้วก็น้ำข้างล่างที่ใส่น้ำร้อนนี่ก็เพื่อที่จะให้กาแฟเนี่ยมันอุ่นคือเนื่องจากว่าเวียดนามอากาศค่อนข้างหนาวฉะนั้นเนี่ยกาแฟถ้าไม่อุ่นน้ำอย่างนี้มันจะเย็นไวอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาที่น่าสนใจนะผมแรกนี่ก็งงเหมือนกันฮะเฉยนิดหนึ่งนะแต่ไม่เป็นไรครับเราเรียนรู้เอาไว้หรือว่ามาเที่ยวเวียดนามนะครับก็จะได้ลองดื่มกาแฟแบบนี้บ้างนะเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่ารสชาติเป็นอย่างไรเพราะเวียดนามเองได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ปลูกกาแฟรสชาติดีอันดับต้นๆของโลกนะก็น่าจะได้ที่แล้วนะลองกดอีกหน่อยดื่มไม่เปล่าก็อันนี้ลองไว้โอเคมาดูอ๋อเนี่ยฮะมันก็จะออกมาเป็นน้ำกาแฟแช่ระเบิดนี่นะครับออกมาเป็นกาแฟเข้มข้นเลยครับ
กินกาแฟดำใส่น้ำตาลโอ้เข้มจริงๆฮะรสชาติหอมนะสไตล์ของกาแฟเวียดนามเยี่ยมเลยครับมาได้อยู่เดือนพี่ตรงเวียดนามได้หรือที่ตรงบ้านที่บ้านเยอะที่เออที่ก่อนที่ก่อนที่ขึ้นเรือมึงตามมามึงน้ำบ้านบรรยากาศรอบร้านกาแฟYeah.